จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาหารูปแบบการพัฒนาในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธารที่เหมาะสมและเผยแพร่ให้ราษฎรนำไปปฏิบัติต่อไปหากภาคใดที่เกิดปัญหาอันเนื่องมาจากทรัพยากรธรรมชาติไม่เอื้ออำนวยต่อการทำมาหากินเช่นในภาคใต้มีดินพรุซึ่งเป็นดินที่มีปัญหาไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกพระองค์ก็ทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาถึงปัญหาดังกล่าวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทำการทดลองวิจัยเกี่ยวกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นและเผยแพร่ให้ราษฎรนำไปปฏิบัติเช่นกันชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้โดยไร้ซึ่งโรคภัยมาเบียดเบียนปัญหาอันเกิดจากการขาดแคลนแพทย์ในชนบทคงหมดไปปัจจุบันนี้สังคมเอื้ออำนวยความสะดวกนานาประการให้คนเมืองหลวงรวมทั้งมีสถานรักษาพยาบาลชั้นดีจำนวนมากตรงข้ามกับสังคมชนบทที่ชาวบ้านห่างไกลจากโรงพยาบาลและหนทางที่ทุรกันดารก็ดูเหมือนจะเป็นใจให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างตามมีตามเกิดกันมาเป็นเวลานานเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรบ่อยครั้งพระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาที่ว่าราษฎรจำนวนมากไม่ได้ใส่ใจกับการดูแลสุขภาพของตัวเองเท่าที่ควรซึ่งส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและโรคติดต่อขึ้นง่ายพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์หลวงทำการตรวจรักษาและในกรณีที่มีคนไข้ซึ่งต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลก็พระราชทานพระมหากรุณารับผู้ป่วยเหล่านั้นเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ราชกรณียกิจของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติมาตลอดเวลากว่า45ปีมิได้มีเพียงชาวไทยเท่านั้นที่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาแต่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศด้วยจึงได้มีการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตรงหน้าของพวกเราอาจสิ้นสุดลงแต่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังคงอยู่ตราบเท่าที่ประสบนิกรยังคงต้องการความช่วยเหลือและการชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมไม่มีกิจใดที่จะยังประโยชน์ให้เกิดแก่ชาวไทยโดยส่วนรวมได้มากเท่ากับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติต่อประสบนิกรและยากที่จะหาผู้ใดที่จะเป็นห่วงเป็นใยในทุกสุขของชาวไทยเสมอเหมือนทั้งสองพระองค์